สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้หนิงจะพาทุกคนไปชมตลาดปากคำนะคะเขาตลาดนี้เราก็จะมีทุกวันที่5 15แล้วก็25นะคะทุกคนจะมีตั้งแต่1โมงเช้าเลยค่ะแต่เขาก็จะปิดประมาณเที่ยง5โมงถึงเที่ยงนี่เขาก็จะปิดแล้วนะคะไปดูบรรยากาศรอบๆเลยค่ะว่ามีอะไรขายบ้างค่ะทุกคนไปดูกันเลยห้าสิบบาทให้ค่ะไม่หายหนึ่งข้าวโคราชสิบบาทค่ะทุกคนซื้อมาใส่ไปถุงไปถ่าเป็นไรต้องเบอร์ใหญ่สีสูงอืออันนี้เบอร์อะไรข้างหลังดูนะค่ะทุกคนก็ยังเยอะเลยด้วยเนี่ยกระเป๋ามือสองยี่สิบบาทห้าสิบบาทสามสิบบาทยี่ห้าบาทก็มีเกงยีนก็มีจ้ะเก็บคลาสก็มีให้หลายคนเลยดูยาชิเก่งยินต้องใส่ได้เลย80บาทนี่มันจะเป็นยังไงลองก่อนเก่งยินค่ะเสือ ยังไม่เจอเสือสวยเสื้อผ้าอย่างเยอะเลยค่ะทุกคนของกินอยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ฝั่งเสื้อผ้าจ้ะดูเด้อหาแต่กระตังมาซื้อมีทุกวันที่5แล้วก็15แล้วก็25จ้ะทุกคนดูราคาเขาจะแขวนเอาไว้นะเย็บให้ฟรีนะคะฟังนี่กับมีนี่ดูทองเด้อใครจะเอาทอง ใครจะซื้อทองมาซื้อเด้อยาวดูกางเกงกางเกงตัวละ80บาทใส่สบายมีหลายแบบหลายลายให้เลือกมีแบบไม่หุ่นก็มีกระเทียมหอมบางใหญ่ไอ้พริก
ุ่นอ่ะ8จังจักบาทยายพิซซ่าจ้ะทุกคนชิ้นละ25บาทหลุดไปแล้วถาดนึงถ่ายผิดซื้อแฟนลูกดูด้ะนี่เขากำลังโอ๊กอยู่เนี่ยดูถาดไปเริ่มเลยชิ้นละ25บาทอบร้อนๆเลยจ้ะนี่ค่ะหนึ่งไส้กรอกครับฟูดหวานแล้วก็ข้าวเปียกนี่ขนมไข่เต่าดูจะสีสวยถั่วต้มมันต้มข้าวโพดต้มค่ะทุกคนถุงละ20เอาข้าวเหมากล่องนึงจ้ะข้าวเหมากล่องละกี่บาทจ้ะ20บาททุกอย่างเลยประมาณแก้วมังกรข้าวโพดคั่วมีรสคาราเมลมีหวานมากหวานน้อยนี่คือของที่เราซื้อวันนี้นะทุกคนดูนะคะหมดไปพันกว่าบาทแล้วเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยค่ะคอยดูนะว่าเราจะเอากลับได้หรือเปล่า